สวัสดีครับกลับมาพบกับ Artwork Make Miracle Sale สำหรับวันนี้นะครับเป็นการนำเสนองานแบบด่วนนะครับซึ่งเขียนในเวลาประมาณสัก30นาทีนะครับเพื่อให้เกิด Art of Spreadsheet เป็นเรื่องของใบสินชื่อนะครับในแผ่นงานที่ผมตั้งชื่อว่า Budget นะครับก็จะเป็นนะครับตัวเล่นระดับเหมือนเดิมนะครับเมื่อติ๊กถูกสีแดงนั้นหมายถึงว่าหัวข้อหลักนะครับที่เป็นสีเขียวติ๊กถูกสีเขียวนะครับในคอลัมน์ C จะหมายถึงเป็นหัวข้อรองสีฟ้าครับถ้าไม่มีติ๊กก็จะเป็นหัวข้อเป็นตัวรายการนะครับแต่ถ้าติ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นหัวข้อย่อยนะครับหัวข้อย่อยนะแบบนี้นะครับเป็นต้นนะครับสามารถคลิกวนไปได้นะครับคลิกอีกครั้งก็จะกลับมาเป็นสีขาวนะครับนะอันนี้ก็ใช้ในการจัดทำใบสินชื่อแบบเล่นหลายระดับให้เห็นนะครับว่าในกรณีที่เรามีคณะผู้บริหารแบ่งออกเป็นคณะบดีรองคณะบดีผู้ช่วยคณะบดีและหัวหน้าสำนักงานนั้นเนี่ยเราก็ใส่ชื่อไปนะครับตรงนี้อาจจะเป็นช่องเซ็นชื่อภาคเช้ากับภาคบ่ายก็ได้นะครับลายมือชื่อภาคเช้าลายมือชื่อภาคบ่ายหรือจะเป็นเบอร์โทรลายมือชื่อก็ได้นะครับก็มีหมายเหตุเอาไว้ข้างหลังนะครับก็ปรับเปลี่ยนหัวตารางเอานะครับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรครับในส่วนของรายการของคณาจารย์ประจำนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่สองของเราก็จะแบ่งเป็นสาขาวิชาถ้ากรณีที่เราต้องการเพิ่มบรรทัดนะครับเราก็คลิกไปที่นี่นะครับลูกศรขึ้นคือเพิ่มบรรทัดเดียวด้านบนนะครับ 5x ลูกศรขึ้นคือเพิ่ม5บรรทัดด้านบนนะครับจะลองคลิกให้ดูนะครับไหมครับเติมไป5บรรทัดให้นะครับลูกศรลง 5x หมายความว่าเพิ่มไป5บรรทัดด้านล่างของบรรทัดปัจจุบันนะครับไหมครับเติมให้นะครับแล้วก็ลูกศรลงลูกศรเดียวก็คือเพิ่มบรรทัดเดียวนะครับด้านล่างของบรรทัดปัจจุบันครับลบทิ้งด้วยการกากบาทนะครับคลิกแล้วก็กากบาทก็แปลว่าลบบรรทัดทันทีนะครับนะจะคำนวณสูตรในคอลัมน์ A ให้ใหม่นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็ลองปรับใช้ดูนะครับวันนี้ก็สั้นๆเท่านี้นะครับแบ่งออกเป็นหมวดหมู่แบบนี้นะครับแล้วก็เวลาจะปรับหมวดย่อยก็คลิกลงไปนะครับนะคลิกอีกครั้งนะครับจากหมวดย่อยก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะครับจากฟ้าจะเป็นเหลืองนะครับรายการย่อยลงไปอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วจากเหลืองก็จะเป็นขาวนะครับนะวนไปอย่างนี้นะครับลองทดสอบดาวน์โหลดไปใช้งานใต้วิดีโอนี้ดูนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ